มาตังคจริยามาคิดดูว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์สั่งสมบุญกุศลมาหาประมาณไม่ได้ตลอดระยะเวลาร่วมอนัตถาทั้งกายวาจาและใจก็20อสงไขย 99,999 กลับมาแล้วถึงอย่างนั้นก็ตกลงไปเกิดในอะไรบ้างเกิดเป็นกระบือเกิดเป็นกระต่ายเกิดเป็นลิงเป็นต้นเนี่ยนะเกิดเป็นช้างนะถ้าในนี้มีอะไรนะมีพระเรื่องพระเตมีใบอยู่ด้วยก็ต้องก่อนหน้านั้นก็ตกนรกด้วยเหมือนกันนั่นแหละมันก็ขนาดว่าสั่งสมบุญกุศลมาขนาดนี้ก็ยังต้องปฏิสนธิในอเหตุกะกำเนิดพันวัฏฏะทั้งหลายจะน่ากลัวสักเพียงใดเนี่ยนะแล้วก็แม้แต่เป็นมนุษย์ท่านไม่เกิดเป็นพระมหาบุรุษเนี่ยนะไม่เกิดเป็นคนพิการแม้แต่กำเนิดอย่างหนึ่งนะไม่เกิดเป็นกระเทยไม่เกิดเป็นคนบ้าใบ้บอดหนวกเป็นต้นมาแต่กำเนิดแล้วก็ไม่เกิดเป็นสตรีและไม่เกิดในท้องของทาสีแต่ไม่ได้ปฏิเสธจันทานนะก็ยังเกิดเป็นจันทานทั้งหลายพวกที่เรียกว่าเห็นปั๊บต้องเอาน้ำล้างตานะแสดงว่าอดีตท่านก็อกุศลเนี่ยนะมาอยู่ในโลกนี้ก็อย่างว่าเราอยู่กับคนบาปหนาๆเนี่ยนะมันก็อดที่จะทำบาปร่วมกับเขาไม่ได้เจอคนด่าน้อยนักที่จะทำใจไม่ด่าตอบเห็นเขาโกรธเราก็น้อยนักที่ทำใจไม่โกรธตอบฉันใดขนาดผู้ที่สั่งสมบุญคุณงามความดีก็ยังต้องพลาดขนาดนี้เนี่ยนะอย่างเช่นชาตินี้ที่ท่านมาเกิดเป็นมาตังคะเนี่ยก็ด้วยแรงแห่งมานะที่ในอดีตมานะในอดีตความเย่อหยิ่งความพยองเป็นต้นกรรมเหล่านั้นในอดีตที่ได้ทำไว้เป็นเหตุให้มาเกิดในตระกูลที่ตกต่ำเกิดเป็นจันทานแต่ก็เป็นจันทานตอนหลังท่านก็มีปัญญาก็ออกบวชพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นชฎินมีความเพียรอันแรงกล้ามีนามว่ามาตังคะเป็นผู้มีศีลมีจิตมั่นคงเราและพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเราอยู่ข้างเหนือน้ำข้างพราหมณ์เนี่ยอยู่ใต้น้ำพราหมณ์เที่ยวไปตามริมฝั่งแม่น้ำได้เห็นอาสมของเราข้างเหนือน้ำบริพาสเราด่าเราในที่นั้นแล้วแช่งให้เราศีรษะแตกถ้าเราพึงโกรธต่อพราหมณ์นั้นเราก็ถ้าเราไม่คุ้มครองศีลหมายว่าถ้าโกรธก็แปลว่าไม่คุ้มครองศีลเราแลดูพราหมณ์นั้นแล้วพึงทำให้เป็นดังขี้เท่าได้มองด้วยความโกรธเท่านั้นนะเรียกว่าเป็นจุนวิจุนไปเลยครั้งนั้นพราหมณ์นั้นก็โกรธเคืองมีใจคิดประทุษร้ายแช่งเรามุ่งหมายจะให้ศีรษะแตกคำแช่งนั้นจะตกลงบนศีรษะของเขาเองเราช่วยเปลื้องเขาให้พ้นโดยควรเราตามรักษาศีลของเรามิใช่เราตามรักษาชีวิตในเพราะในการนั้นเราเป็นผู้มีศีลศีลอันนั้นก็เพราะเป็นเหตุแห่งโพธิญาณ นั่นเองชะนี้แลพันศีลเนี่ยนะเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องที่จะชักนำช่วยเหลือเกื้อกูลให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนะมาตังคะอันนะมาตังโคนามะนาเมนะเนี่ยนะก็คือชื่อของท่านนี่มีนามว่ามาตังคะก็เกิดในตระกูลมาตังคะศีลวาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเพราะมีศีลบริสุทธิ์สมาหิโตมีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสรุปว่าชาตินี้ท่านได้ฌานสมาบัติในอดีตการพระโพธิสัตว์นี้บังเกิดในกำเนิดคนจันทานมีรูปร่างหน้าเกลียดอยู่ในบ้านคนจันทานนอกพระนครแสดงว่ากรรมที่ให้ผลก็ผลของอะไรเกิดในตระกูลต่ำจันทานก็ผลของการดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนผู้อื่นไม่เคารพคนที่ควรเคารพเป็นต้นรูปร่างหน้าเกลียดก็เป็นผลของโทสะเป็นต้นเนี่ยนะยากเกิดมาในตระกูลยากจนก็เพราะว่าเศษของความตระหนี่บางอย่างเป็นปัจจัยท่านมีชื่อตามประกาศว่ามาตังคะบัณฑิตอยู่มาวันหนึ่งในพระนครเมื่อประกาศเล่นนักษัตริย์นะก็คือเรียกอะไรนะมหรสพใช่ไหมเทศกาลสักอย่างหนึ่งขึ้นชาวเมืองโดยมากก็พากันเล่นนักษัตริย์ตระเริกหญิงสาวของพราหมณ์คือลูกสาวพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งมีอายุ 15-16 ปีมีรูปร่างสวยดุนะหน้าดูหน้าเลื่อมใสดุจเทพกัญญาเรียกว่าสวยเหมือนนางฟ้าจำแรงเหมือนกันคิดว่าเราจะเล่นนักษัตริย์ฤกษ์ตามสมควรแก่สมบัติของตน
แล้วก็ปกติก็ชอบเที่ยวนะกำลังวัยเที่ยวเลยจึงบรรทุกข้าวของของบริโภคเป็นอันมากลงไปในเกวียนขึ้นเทียมรถนะด้วยม้าขาวตลอดพร้อมด้วยบริวารใหญ่ไปที่พื้นอุทยานหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าทิฐมังคลิกาคือหญิงที่ถือการเห็นว่าเป็นมงคลเมื่อถือการเห็นว่าเป็นมงคลก็เอาการเห็นว่าเป็นอัปมงคลด้วยเหมือนกันได้ยินว่านางไม่ปรารถนาที่จะเห็นรูปทรงที่ชั่วที่เรียกว่าอวะมงคลเลวร้ายมากเพราะถือว่าถ้าเห็นภาพเห็นคนจันทานเป็นต้นเนี่ยเสื่อมเพราะฉะนั้นนางจึงชื่อว่าทิฐมังคลิกาเพราะฉะนั้นนางจะดูแต่ของสวยของงามเท่านั้นไปเห็นคนวรรณะต่ำต้อยเป็นต้นเนี่ยทำใจไม่ได้เราไปเกิดประเทศอื่นนะห้ามเกิดอินเดียเขาอย่างเงี้ยนะก็มีแม่บ้านของข้าราชการท่านผู้ใหญ่อังกฤษเนี่ยนะบอกว่าสมัยที่อินเดียเป็นเมืองครึ่งอังกฤษเนี่ยพอมาถึงอินเดียแล้วบอกโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเห็นภาพแบบนี้ขึ้นเขาว่างั้นก็ในที่สุดก็ได้เห็นภาพเหล่านั้นจริงๆนะก็ได้เห็นภาพว่าโอ้เนี่ยมนุษย์หรือนี่นะมนุษย์หรือนี่นะคิดว่าเราอย่าพ้นจากตรงนั้นแล้วนะอย่าไปคิดนะถ้าอาหารยังอร่อยอยู่ก็อะไรนะพอลงมานอกโรงแรมก็อุ้ยไม่ได้ดีเลยนะแต่อยู่ในโรงแรมก็อาหารก็อร่อยผักก็กรอบเป็นต้นก็จะไปไหนจะไปไหนเสียเนี่ยนะว่าอาหารอร่อยก็ปุ๋ยมาจากแถวนั้นแหละจะมาจากไหนครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยตื่นแต่เช้ามืดนุ่งห่มผ้าเก่าๆถือไม้เท้าเป็นไม้เท้าที่ทำจากไม้ไผ่ทำเป็นรูปเป็ดรูปนกรูปเป็ดน้ำนะรูปนกเป็ดน้ำถือภาชนะเข้าไปยังพระนครเห็นพวกมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นออกไปให้ห่างจึงเอาไม้เท้านั้นทำเป็นสัญญาเรียกว่าเตือนคนอื่นว่าห่างๆหน่อยนะข้าพเจ้าเป็นจันทานแต่ถ้าจะท่านอย่ามาเปื้อนข้าพเจ้านะบอกว่าคนจันทานเนี่ยโดยรวมๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นวรรณะที่ไม่เย่อหยิ่งไม่ลำพองไม่ถือตัวเรียกว่าต้องคอยหลบเลี่ยงคนอื่นเพราะว่าแบบอะไรนะเหมือนกับคนนอกกฎหมายว่างั้นคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเป็นที่รังเกียจเดียดฉันเป็นที่ดูแคลนดูหมิ่นของสังคมเนี่ยนะครั้งนั้นนางทิฐมังคลิกาคือนางที่ถือว่าการเห็นเป็นมงคลอันบุรุษทั้งหลายของตนตระนะของตนที่นำไปเสียงเอะอะว่าพวกท่านจงออกไปจงออกไปเห็นพวกจันทานก็ไล่หนีเลยนะนางทิฐมังคลิกาพอเห็นมาตังคะบัณฑิตในท่ามกลางประตูพระนครเรียกว่าตรงนั้นอ่ะตรงประตูซุ้มประตูพอดีนะก็ถามว่านั่นเป็นใครนะเห็นรูปร่างแปลกประหลาดเกิดมาไม่เคยเห็นพวกคนใช้ก็บอกว่ามาตังคะจันทานเจ้าแม่ว่างั้นนะโอ้โหมาจันทานนะตระกูลมาตังคะก็ตระกูลต่ำที่สุดในเมืองนี้เหมือนกันก็เลยสั่งให้ยานกลับโดยคิดว่าเห็นคนเช่นนี้แล้วจะหาความเจริญได้มาที่ไหนวันนี้ถือว่าเสียหายตลอดวันนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยว่าโอ้ยเสียหายมากนะสูญเสียมากเลยนะไปอัปมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยนะพวกมนุษย์บริวารของนางทิฐมังคลิกาก็พากันโกรธว่าพวกเราเนี่ยจะไปสวนก็หวังจะได้ของเคี้ยวของบริโภคก็เตรียมสุรายาเมาเป็นต้นมามากมายไอ้มาตังคะนี่มาทำอันตรายแก่พวกเราเสียแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงจับคนจันทานเอาก้อนดินขว้างจนมาตังคะบัณฑิตสลบแล้วก็พากันกลับไปนะถูกเตะถูกซ้อมถูกรุมสกรัมซะจนปอบนึกว่าตายแล้วก็โยนไปไว้กองข้างขยะนะอันนี้ก็โทษของอะไรคือกรรมอันนี้จริงๆอ่ะนะถ้ามองไกลหน่อยพูดถึงกรรมของมาตังคะบัณฑิตก็อดีตเคยเป็นคนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนผู้อื่นเป็นต้นทำให้เกิดในตระกูลต่ำเพราะความโกรธในอดีตเป็นปัจจัยก็เกิดผิวพรรณไม่ดีแล้วก็ประโยคะวิบัติเนี่ยนะหมายความว่าเดินผิดช่วงหน่อยอกุศลกรรมเก่าก็เลยให้ผลเลยแหมไปเจอคนพาลนี่เจอแค่ครั้งเดียวนี่สลบเลยนะสะบักสะบอมเลยก็พอถูกรุมสกรรมอย่างนั้นก็นึกว่าตายแล้วนะก็เอาโยนไปทิ้งไว้ที่หนึ่งไม่ช้ามาตังคะบัณฑิตก็ได้สติลุกขึ้นก็ลุกขึ้นก็ถามพวกมนุษย์ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาประตูเนี่ยเป็นของทั่วไปแก่ทุกคนหรือทำเอาไว้แก่คนพวกวรรณะพราหมณ์เท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ตอบว่าโอ้ยประตูนี้ก็สร้างไว้ให้ทุกคนนั่นแหละใช้
มาตังค่าบัณฑิตก็คิดว่าพวกมนุษย์ทำเราผู้ไม่หลีกออกไปยัง ส่วนข้างหนึ่งในประตูที่เป็นสาธารณะแก่ชนทั้งปวงให้ถึงความย่อยยับเพราะนางทิฏฐะมังคลิกาจึงบอกแก่พวกมนุษย์ที่ถนนแล้วก็คิดว่าเอาเถอะเราจะทำลายมานะของนางทิฏฐะมังคลิกาก็ไปยังประตูบ้านของนางแล้วก็นอนด้วยตั้งใจว่าเราไม่ได้นางทิฏฐะมังคลิกาแล้วก็ไม่ลุกขึ้นเขาบอกว่าความตั้งใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ไม่สำเร็จไม่มีเพราะไอ้ความตั้งใจอันนี้ก็สำเร็จแล้วก็ความตั้งใจของท่านเนี่ยมีกำลังมากหลังจากที่ไปนอนแผลอยู่หน้าบ้านตรงนั้นน่ะนะบิดาของนางทิฏฐะมังคลิกาก็ได้ยินว่ามาตังคะมานอนอยู่ที่ประตูเรือนก็กล่าวว่าพวกท่านจงให้กากนิกนึงแก่มาตังคะว่าเอาไปให้สักสตังค์หนึ่งสิเดี๋ยวก็หนีไปแล้วมาตังคะก็เอาน้ำมันลูบไล้สรีระแล้วก็จงไปเถอะก็คือบอกว่าไปเอาน้ำมันลูบตัวซะไปนวดตัวนะคล้ายๆว่าถูกเขาเตะซะสะบักสะบอมหมดก็เอาอะไรไปลูบตัวซะหน่อยมันจะได้หายบอบหายช้ำก็กลับไปเถอะเอาไปบาทนึงเหมือนกันมาตังคะบัณฑิตก็กล่าวอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราได้นางทิฏฐะมังคิกาแล้วก็จะลุกถ้าไม่ได้ไม่ลุกหมายความว่าถ้าได้นางมาเป็นเมียแล้วจึงจะลุกถ้าไม่ได้ไม่ลุกครั้งนั้นพราหมณ์ก็บอกว่าพวกท่านจงให้สองกากนิกมาสกบาทหนึ่งกหาปณะหนึ่งสองสามจนกระทั่งให้เป็นร้อยเป็นพันกหาปณะมาตังคะบัณฑิตก็ไม่ยอมชนทั้งหลายก็ปรึกษากันอย่างนั้นจนอาทิตย์ตกเย็นเข้ามาแม่ของนางทิฏฐะมังคลิกาก็ลงจากปราสาทให้วงกำแพงม่านเรียกว่าอะไรนะให้คนเอาม่านเนี่ยมาบังข้างๆแล้วก็เดินเข้าไปหากลัวคนจะเห็นใช่ไหมเข้าไปถึงก็นางบอกว่าพ่อคุณพ่อมาตังค้าจงยกเทิดให้แก่นางมังทิฏฐะมังคลิกาเธอเอาไป 2,000 ก็แล้วกันจนถึงก็ไล่ไปเรื่อยเอาไป 100,000 มาตังค้าก็ไม่ยอมรับเรียกว่าจ่ายเป็นแสนก็ไม่เอานอนอยู่อย่างเดียวก็บอกว่าจะเอาลูกสาวท่านอ่ะไม่เอาหรอกสตังค์ว่างั้นแสนก็ไม่เอามาตังค่าบัณฑิตก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมกินอะไรก็ไม่ยอมกินจะนอนให้มันตายนะถ้าได้แล้วก็จะลุกถ้าไม่ได้ก็ไม่ลุกก็นอนเนี่ยจนถึงวันที่7พวกมนุษย์ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงผู้คุ้นเคยกันก็ลุกฮือประท้วงว่าพวกท่านจงให้มาตังค่าลุกขึ้นหรือให้ลูกสาวไปเถิดอย่าให้พวกเราต้องพินาศไปเลยสมัยนั้นเค้ามีธรรมเนียมอย่างนี้ธรรมเนียมท้องถิ่นว่าคนจันทานนอนตายอยู่ที่ประตูเรือนของผู้ใดผู้ที่อยู่ในเรือน7ชั่วตระกูลต้องเป็นคนจันทานไปพร้อมกับเรือนนั้นหมายความว่าบ้านตรงนั้นอยู่ตรงกลางฮะไปตลอดซอยนั้นน่ะนะไปเหนือไปใต้เนี่ยเท่ากับ15หลังคาเรือนละแวกนั้นทั้งหมดเป็นจันทานหมดถ้าคนจันทานนอนตายที่ใดพระโพธิสัตว์ก็อาศัยไม้นี่แหละเป็นเครื่องประท้วงกันเลยชนะเลยทั้งนั้นมารดาบิดาของนางทิฏฐะมังคลิกาก็ให้นางทิฏฐะมังคลิกานุ่งห่มผ้าเก่าๆให้ใช้ของใช้อันจำเป็นของคนจันทานแล้วก็นำนางซึ่งร้องให้คร่ำครวญอยู่ไปหามาตังคะกล่าวว่าเชิญท่านลุกขึ้นรับนางทาริกาในบัดนี้เถิดแล้วก็ยกลูกสาวให้เรียกว่ายอมยกลูกสาวให้ก็ถือว่าดีกว่าตัวเองต้องไปเป็นจันทานแล้วก็พาครอบครัวอื่นๆเป็นจันทานไปหมดเนี่ยนะก็เสียลูกสาวคนเดียวก็ยังดีกว่าเสียทุกเรื่องเสียทุกอย่างไปหมดส่วนนางทิฏฐะมังคลิกาก็ยืนอยู่ข้างๆก็กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดมาตังค่าบัณฑิตก็บอกว่าเรานี่เมื่อยเหลือเกินถ้าหากว่าเจ้าจับมือเราให้เราลุกเราก็จะลุกนางก็กระทำอย่างนั้นแต่จริงท่านนายชาดกเขาบอกว่าต้องให้ต้องแบกขึ้นหลังไปจึงจะเอาเหมือนกันถ้าไม่ให้ขี่หลังถ้าไม่ให้ขี่หลังไปไม่ไปก็จะนอนอยู่นี่แหละในที่สุดก็ต้องอ้อนวอนก็ขี่หลังไปเลยก็หนีๆนี่แอบๆไปนะก็ไปอยู่ที่หลบหลีกผู้คนพอไปถึงเรือนแล้วมาตังค่าบัณฑิตก็ไม่ทำการล่วงเกินเพราะการแบ่งชาติคือมาตังค่าบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่คนเลวโดยอัธยาศัยโดยอุปนิสัยแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ต้องการความเกลือกกลั้วความเปื้อนปนความชั่วร้ายไม่มีอัธยาศัยแบบนั้นท่านก็อยู่ใน 2-3 วันอยู่ในบ้าน 2-3 วันรวบรวมกำลังนะหายเจ็บหายป่วยแล้วก็คิดว่าเราจะให้หญิงสาวของพราหมณ์มหาศาลนี้อยู่ในเรือนของคนจันทานของเราเอาเถอะบัดนี้เราทำนางให้เป็นหญิงที่เลิศด้วยลาภแล้วก็เลิศด้วยยศเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็ปราบมานะได้หมดแล้วก็ถือว่าหมดเขี้ยวหมดเล็บแล้วแต่เอาเถอะเราจะช่วยให้นางเจริญกว่าเดิม
นะให้เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดกว่าเดิมมาตังค่าบัณฑิตก็เข้าไปบวชเนี่ยนะแอบหนีไปบวชบวชแล้วก็ทำอภิญญา5สมาบัติ8ให้เกิดภายใน7วันก็แสดงว่าโหไม่คนไม่ธรรมดาจริงๆรู้อะไรมากมายเนี่ยนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่านี้กลับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเพราะเรื่องราวนี้ถือว่าเกิดไม่นานแล้วก็อย่างลงที่ประตูบ้านของคนจันทานด้วยฤทธิ์เนี่ยนะไปพอไปแล้วพอได้ฤทธิ์แล้วก็เหาะกลับบ้านยืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วก็เรียกนางทิฏฐามังคลิกาที่ร้องให้ว่าสามีเจ้าขาเพราะเหตุไรท่านจึงทำให้ดิฉันไร้ที่พึ่งแล้วหนีไปบวชเสียล่ะอะไรบอกว่าเนี่ยพอว่ามาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็แอบหนีไปเหมือนกันมาตังค่าบัณฑิตก็กล่าวว่าน้องหญิงเจ้าอย่าคิดมากไปเลยบัดนี้เราจะเพิ่มยศให้ใหญ่กว่ายศเก่าของเจ้าแต่เจ้าพึงกล่าวในชุมชนว่าสามีของเราเป็นเท้ามหาพรหมไม่ใช่มาตังคะไม่ใช่จันทานสามีของเราเป็นพรหมนะไม่ใช่จันทานนะสามีของเราเนี่ยไปพรหมโลกหลังจากนี้อีก7วันในวัน15ค่ําวันเพ็ญสามีจักแหวกมณฑลดวงจันทร์กลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็ไปหิมวันตประเทศนางทิฏฐามังคลิกาก็ไปกล่าวอย่างนั้นแรกๆก็ไปประกาศวันที่1คนอื่นก็ว่าบ้าไปหมดนะว่าเพี้ยนไปแล้วเนี่ยนะจะอยู่กับคนจันทานซะเพี้ยนหมดเลยนะวันที่2นางก็มาประกาศอีกวันที่3วันที่4เอ้คนก็เริ่มเอ๊ะอาจจะจริงก็ได้มันแค่อีกวัน2วันในที่สุดท่านก็อยู่จนถึงวันที่7คนก็มารวมกันพอวันเพ็ญพระโพธิสัตว์ก็ยืนอยู่ในที่ท่ามกลางท้องฟ้าแห่งจันทมณฑลเนรมิตอัตภาพเป็นพรหมแหวกจันทมณฑลทำกรุงพาราณสี12โยชน์และแคว้นกาสีให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันแล้วก็ลงจากอากาศวนอยู่เบื้องบนกรุงพาราณสี3ครั้งนะก็เหาะให้เขาดูนะมหาชนก็บูชาด้วย ของหอมและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วพรหมนี้ก็บ่ายหน้าไปยังบ้านคนจันทานพวกที่นับถือพรหมก็ประชุมกันในบ้านคนจันทานตกแต่งเรือนของนางทิฏฐามังคลิกาด้วยผ้าขาวของหอมดอกไม้เป็นต้นเหมือนเทพวิมานนะนะเนรมิตจากบ้านคนจันทานเป็นวิมานในฉับพลันนะในครั้งนั้นนางทิฏฐามังคลิกาก็มีฤดูพระโพธิสัตว์ก็ไปที่นั้นก็เอานิ้วมือลูบคลำนะที่ท้องขอที่ท้องน้อยก็กล่าวว่านางผู้เจริญนางตั้งครรภ์แล้วจักคลอดบุตรทั้งเจ้าและบุตรจักเป็นผู้เลิศด้วยลาภแล้วก็เลิศด้วยยศน้ำล้างศีรษะของเจ้าจักเป็นน้ำอภิเษกของพระราชาทั้งหลายทั่วชมพูทวีปใครจะอภิเษกได้ต้องเอาน้ำล้างศีรษะไปเนี่ยนะน้ำอาบของเจ้าเป็นน้ำอมฤตผู้ใดรดน้ำที่ศีรษะผู้นั้นจะหายพ้นไปจากโรคทั้งมวลและจากพ้นจากกาลกณีหมายว่าเป็นน้ำสะเดาะเคราะห์อย่างดีน้ำมนต์อันวิเศษก็คือน้ำอาบคนทั้งหลายวางศีรษะลงบนเท้าของเจ้าแล้วก็ไหว้จักได้คิดว่าจะต้องเสีย 1,000 ค่ะหมายความว่าไปกราบเท้านะต้องจ่าย 1,000 ค่ากราบเท้าถ้ายืนไหว้ในที่ฟังคำพูดได้ก็ต้องจ่าย101ค่าไหว้ไหว้ปรับพอเห็นพูดคุยกันได้เนี่ยนะต้องจ่าย101ถ้ายืนไหว้พอมองเห็นนู่นไกลๆหน่อยก็ต้องจ่ายกหาปณะ1เพราะฉะนั้นเจ้าอย่าประมาทเนี่ยนะคำสั่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะที่คนในยุคนั้นก็ถือปฏิบัติพระโพธิสัตว์หลังจากสอนนางแล้วก็มหาชนดูก็เหาะกลับไปตามเดิมนะก็เหมือนกับพรหมกลับแล้วพรหมกลับพรหมโลกแล้วเหมือนพวกนับถือพรหมก็ประชุมกันเชิญนางทิฏฐามังคลิกาเข้าพระนครด้วยสักการะใหญ่ให้นางอยู่ในพระนครนั้นด้วยความงดงามอันเป็นสิริมงคลอย่างใหญ่ให้สร้างที่อยู่ให้นางเช่นกับเทพวิมานน้อมนำลาภสักการะมากมายไปให้นางอยู่ณที่นั้นลาภสักการะทั้งปวงได้นะบุตรเป็นต้นเช่นกับพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ทุกประการสรุปว่ามีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยนะน้ำอะไรนะน้ำสระผมน้ำสระผมอภิเษกพระราชาน้ำล้างตัวเป็นน้ำเป็นยารักษาโรคนะก็แสดงว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมค่าน้ำค่าน้ำสระผมกับน้ำอาบน้ำอาบนี่ก็โอ้หลายตังกราบเท้าก็ต้องจ่ายเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ยืนไหว้ห่างๆหน่อยก็ตั้งร้อยหนึ่งไกลๆเนี่ยพอมองเห็นก็หนึ่งกระหาบโอ้หลายตังนั่นเนี่ยก็สรุปว่าร่ำรวยเจริญอย่างเดียวนะพราหมณ์ 16,000 ก็บริโภคร่วมกับบุตรของนางทิฏฐามังคลิกาเป็นนิดก็คือตอนหลังก็ได้ลูกชายก็เป็นผู้ที่เลิศมากนะพราหมณ์ประมาณ 1,000 ก็แวดล้อมกุมารนั้นกุมารนั้นก็พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่พราหมณ์ก็พระกุมารเนี่ยนะก็เป็นคนที่เลี้ยงดูพราหมณ์จ่ายพราหมณ์เป็นอย่างดี
พอเขานับถือมาลูกเนี่ยมานะยิ่งกว่าแม่นะลูกชายคนนี้มีมานะยิ่งกว่าแม่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าบุตรนี้เลื่อมใสผิดที่เสียแล้วนะก็คิดก็รักลูกเราอะนะว่าลูกเราทำไมเป็นอย่างนี้ช่างเถอะเราจะให้บุตรรู้จักทักขิณายะบุคคลให้รู้จักนาบุญก็ไปเที่ยวภิกขาจารย์ไปถึงเรือนของนางทิฏฐมังคลิกานั้นสนทนากับบุตรนั้นแล้วก็กลับไปทีนี้พอตอนที่ไปสนทนากับบุตรเนี่ยนะบุตรชายพอมองเห็นก็กล่าวว่าท่านผู้อยู่ป่าดงคนเข็นใจคล้ายปีศาจสกปรกสวมผ้าขี้ริ้วที่ได้จากกองหยากเยื่อที่คอคนร้ายท่านเป็นใครไม่ใช่นาบุญนะท่านไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลท่านไม่สมควรแก่ทักษิณาก็เรียกว่าสนทนากันอยู่นานแต่ว่าตรงนี้เขาเล่ามารวบรัดก็สนทนากันอยู่นานเสร็จแล้วก็เทพพยดาก็อดทนต่อคำอนาจารคำสบประมาทต่อพระโพธิสัตว์ไม่ได้ก็บิดหน้าพราหมณ์ทั้ง 16,000 คนเหล่านั้นของและก็กุมารนั้นด้วยเรียกว่าหันหัวให้เหมือนกับหัวกลับข้างเลยแหละนางที่ทำมังคลิกาเห็นดังนั้นก็ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็มีบอกว่าคนจันทานมานางก็รู้แล้วว่าเป็นมาตังคบัณฑิตก็ไปหาพระโพธิสัตว์แจ้งให้ทราบพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเทพพยดาอดกลั้นคำอนาจารของกุมารนั้นไม่ได้จึงทำให้ผิดปกติไปแต่ว่าเจ้าจงเอาก้อนข้าวที่เป็นเดนนี้ใส่ลงไปในปากของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วความผิดปกติเหล่านั้นก็จะหายไปจริงๆเนี่ยเขาถือมากเลยนะสมมติว่าท่านไปบิณฑบาตได้อาหารพวกจันทานมาก็มากินฉันอยู่นางที่ถามมังคลิกาก็เหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่มาถึงก็บอกว่าลูกเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้ท่านน่าจะสงสารลูกอย่าทำให้ลูกต้องเสียหายเลยก็บอกเอางี้ก็แล้วกันก็กินยังไม่หมดเนี่ยอาหารที่เป็นเดนเนี่ยเอาน้ำเทใส่ว่าเอานี้ไปให้เขากินแล้วพวกนี้ไปใส่ปากพวกนั้นแล้วมันจะหายนะนางก็ไปทำตามนั้นเสร็จแล้วก็ความผิดปกติก็หายไปนางที่ทำมังคลิกาก็กล่าวกับบุตรว่านี่เนี่ยลูกในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าทักขิณายะบุคคลย่อมเป็นเช่นกับมาตังคบัณฑิตพราหมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลดอกเป็นผู้มีความกระด้างด้วยมานะด้วยเหตุเพียงชาติเหมือนพราหมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นพราหมณ์แค่สาธยายมนต์เท่านั้นแลลูกจงทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษมีศีลเป็นต้นผู้ได้ฌานสมาบัติและให้นับถือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในที่นั้นเถิดนี่ก็ไอ้พวกพราหมณ์ 60,000 คนเนี่ยนะอายมากเลยนะที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกินน้ำของพวกของคนจันทานก็เลยหนีไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยนะเรื่องราวก็เป็นสาเหตุให้เมืองที่พราหมณ์เหล่านี้หนีไปอยู่นี่เสียหายมากนะก็บ้านเมืองนั้นน่ะล่มจมเหมือนกันนะพราหมณ์ 66,000 คนเหล่านั้นคือพวกที่บาปอกุศลหนามานะกล้าเนี่ยนะไอ้ความที่เป็นคนหลอกลวงโดยอัธยาศัยนี่ก็สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเขาหนีไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ไปเสี่ยมสอนพระราชาไปเสี่ยมสอนพระราชาให้พระราชาเนี่ยฆ่าคือมาตังค่าบัณฑิตเนี่ยถูกฆ่านะถูกพราหมณ์คนพระไอ้ 16,000 คนเนี่ยไปยุแย่พระราชาอีกเมืองหนึ่งให้มาตัดคอพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ถูกตัดคอหลังจากนั้นก็ฝนหอกฝนดาวก็ตกลงมาเนี่ยนะกลายเป็นป่าทีนี้หลังจากนั้นนะพูดถึงอีกตอนหนึ่งว่าพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชาติมันนี่อยู่ในเมืองเมตะเวตวดีแม้บวชแล้วก็ยังอาศัยชาติให้มานะจัดเป็นคนมีมานะกล้ามากพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะทำลายมานะของพราหมณ์นั้นให้ได้ก็ไปอยู่ในที่นั้นอาศัยอยู่เหนือกระแสน้ำใกล้พราหมณ์นั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราและพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเราอยู่ด้านเหนือก็คือกระแสเหนือน้ำนะพราหมณ์ก็อยู่ข้างด้านใต้วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็เคี้ยวไม้สีฟันบ้วนลงไปในแม่น้ำอธิษฐานว่าไม้สีฟันนี้จงไปติดที่ชดาของชาติมันเถิดไม้สีฟันนั้นก็ไปติดอยู่ที่ชะตาของชาติมันผู้กำลังอาบน้ำชาติมันเห็นไม้สีฟันนั้นก็ด่าว่าคนระยำเหมือนกันแล้วก็หนีไปอยู่เหนือกระแสน้ำด้วยคิดว่าคนกาลกณีนี่มาจากไหนเราจะค้นหากาลกณีนั้นเห็นพระโพธิสัตว์ถามว่าท่านอยู่ชาติอะไรก็คือคนวรรณะไหนนะพระโพธิสัตว์บอกว่าเราเป็นจันทานชาติมันก็ถามว่าท่านบ้วนไม้สีฟันลงในแม่น้ำหรือก็ตอบว่าใช่แล้วเราบ้วนลงไปเองกล่าวว่าคนระยำเหมือนกัน
คนจันทานคนกาลกณีท่านอย่าอยู่ในที่นี้ก็ด่ายกใหญ่ด้วยอำนาจของมานะเนี่ยนะแล้วก็ไล่ให้ไปเนื้ออยู่ใต้กระแสน้ำแม้พระโพธิสัตว์นี่อยู่ใต้กระแสน้ำบ้วนไม้สีฟันลงไปก็ทวนกระแสน้ำไปติดอยู่ที่ชะดาอีกนะติดที่ไหนไม่ติดติดอยู่ที่หัวเลยแหละชาติมันก็กล่าวว่าคนระยำเหมือนกันหากท่านอยู่ในที่นี้วันที่7ศีรษะของท่านจะแตกออกเป็น7เสี่ยงอย่างที่พระองค์ตรัสเล่าว่าพราหมณ์เที่ยวไปตามริมฝั่งได้เห็นอาสมของเราข้างเหนือบริพาสเราในที่นั้นแล้วก็แช่งให้เราศีรษะแตกถ้าเราพึงโกรธต่อพราหมณ์นั้นถ้าเราไม่คุ้มครองศีลเราดูพราหมณ์นั้นแล้วพึงทําให้เป็นขี้เถ้าก็ได้แต่ก็ไม่ทําอ่ะนะถ้าเราไม่คุ้มครองศีลใช่ไหมถ้าไม่คุ้มครองศีลอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมศีรษะก็จะแตกก็ศีรษะจะแตกตามคำแช่งของพราหมณ์นั้นอ่ะไม่มีดอกเพราะพราหมณ์นั้นเป็นคนโกหกจริงๆก็ด้วยอำนาจมานะก็สาบไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละพราหมณ์นั้นกล่าวอย่างนั้นก็จะทำให้พระโพธิสัตว์กลัวพระโพธิสัตว์จะกลัวต่อความตายแล้วก็จะได้หลีกหนีไปให้มันไกลๆอ่ะนะจริงๆก็แช่งพระโพธิสัตว์จะได้กลัวแล้วหนีไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระองค์บอกว่ายะทิศีลังนะโคปเยถ้าเราไม่คุ้มครองศีลอธิบายว่าถ้าเราไม่คิดว่าชื่อว่าศีลนี้พึงรักษาไว้โดยชอบไม่คำนึงถึงชีวิตเราจะต้องรักษาศีลโดยไม่คำนึงถึงชีวิตบทว่าโอโลเกตวานหังตัสสะกระยังชาริกังวิยะถ้าหากว่าเราดูแลพระแลดูพราหมณ์เหล่านั้นพราหมณ์นั้นก็ทำให้เป็นขี้เถ้าไปได้คือถ้าหากว่าเราในการนั้นไม่ได้ยินดีต่อพราหมณ์ถ้าเทวดาผู้เลื่อมใสรู้ความคิดของเราในขณะนั้นก็จะกำจัดพราหมณ์นั้นให้เสียเป็นขี้เถ้าถ้าพระโพธิสัตว์โกรธนะสมมตินะท่านไม่ต้องทำเองหรอกเดี๋ยวเทวดาก็จะทำให้หมดละเดี๋ยวเทวดาก็จะฆ่าให้เองเบ็ดเสร็จหมดในการนั้นเมื่อความไม่พอใจของพระองค์มีอยู่ทวยเทพทำความพินาศให้แก่พราหมณ์นั้นพระศาสดาดุจว่าทำให้เป็นเหมือนกับพระองค์เองส่วนอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดว่าฆ่าด้วยฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์ประเภทไหนเป็นต้นจะไม่อธิบายในหน้า326ที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ถูกพราหมณ์นั้นแช่งก็คิดว่าหากเราโกรธพราหมณ์นี้ศีลของเราก็จะไม่เป็นอันรักษาเราจะทำลายมานะของพราหมณ์นั้นด้วยอุบายก็จะเป็นอันรักษาพราหมณ์นั้นด้วยในวันที่7ก็ห้ามดวงอาทิตย์ขึ้นพวกมนุษย์พากันวุ่นวายเพราะดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นก็เรียกว่าเปลี่ยนระบบโคจรของโลกหมดเลยนะก็เลยเข้าไปหาดาบทชาติมันถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือชาวเมืองนี่เดือดร้อนดาบทนั้นบอกว่าไม่ใช่เราทำดอกแต่ว่าที่ริมฝั่งแม่น้ำมีดาบทจันทานอยู่คนหนึ่งคงจะเป็นดาบทนั้นทำกระมังพวกมนุษย์ก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ถามว่าพระคุณท่านไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือก็บอกว่าถูกแล้วชาวบ้านก็ถามว่าเพราะอะไรอ่ะก็บอกว่าดาบทที่เป็นกุลปกะที่พวกท่านนับถืออุปถากอยู่ได้สาปแช่งเราผู้ไม่มีความผิดถ้าหากว่าดาบทนั้นมาหมอบลงแทบเท้าของเราเพื่อขอขมาเราก็เราก็จะปล่อยดวงอาทิตย์ขึ้นพวกมนุษย์ก็พากันไปขอร้องให้ชาติมันดาบทมาขอขมาเขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมก็ฉุดมาให้มาหมอบลงแทบเท้าพระโพธิสัตว์แล้วให้ขอขมากล่าวว่าขอพระคุณท่านจงปล่อยดวงอาทิตย์เถิดพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเราไม่อาจปล่อยได้หากปล่อยศีรษะของดาบทนี้จะแตกเป็น7เสี่ยงเอาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระคุณท่านจะทำอย่างไรล่ะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าพวกท่านจงเอาก้อนดินเหนียวมาครั้นมนุษย์นำมาแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านจงวางดินเหนียวไว้บนศีรษะของดาบทแล้วให้ดาบทเนี่ยนะลงไปอยู่ในแม่น้ำอยู่ในน้ำดาบทก็พอดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ให้ดาบทเนี่ยมุดลงไปก้อนดินเหนียวเนี่ยพอรัศมีของดวงอาทิตย์สัมผัสเท่านั้นก็แตกเป็น7เสี่ยงฝ่ายดาบทก็มุดหนีไปมุดน้ำหนีเลยนะครั้งนั้นพราหมณ์นั้นก็โกรธเคืองมีใจประทุษร้ายแช่งเรามุ่งหมายจะให้ศีรษะเราแตกคำแช่งนั้นตกลงบนศีรษะของเขาเองเราเปลื้องเขาให้พ้นโดยกาละอันสมควรเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากโทษเขาบอกว่าจริงอยู่คำหยาบอันเป็นคำสาปแช่งเป็นอริยูปวาทใดซึ่งดาบทได้สาปแช่งพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในมหากรุณา
อันเป็นสันดานที่ได้อบรมมาแล้วเป็นอย่างดีด้วยศีลธรรมสัมปทาและทิฏฐิสัมปทาอันเปี่ยมด้วยสมาบัติวิหารธรรมนานาประการสำเร็จด้วยการอบรมบารมีหากดาบทนั้นมิให้พระมหาสัตว์ยกโทษคำหยาบนั้นเป็นอันให้ผลได้เสวยผลในปัจจุบันเพราะพระโพธิสัตว์เป็นนาบุญอันวิเศษและเพราะคำหยาบเป็นอัธยาศัยของดาบทนั้นในวันที่เจ็ดกรรมนั้นจะสุกงอมให้ผลแรงแต่เมื่อพระโพธิสัตว์ยกโทษให้เพราะอะไรเพราะประโยคสมบัติใช่ไหมประโยคสมบัตินี่ห้ามกรรมให้ถึงความไม่มีวิบากเป็นธรรมดาก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมนี้เป็นธรรมดาของบาปกรรมอันเกิดจากอริยปวาทที่จะให้ผลในปัจจุบันเพราะว่ากรรมที่ไปด่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่นับเนื่องว่าเป็นอริยะนะอริยะเพราะว่าแปลว่าไม่มีโทษอริยะเพราะแปลว่าคนดีคนประเสริฐเนี่ยนะความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในกรุณาเป็นผู้ที่ได้อบรมมาด้วยคุณธรรมไม่ว่าอบรมด้วยศีลอบรมด้วยสัมมาทิฏฐิอบรมด้วยวิหารสมาบัติธรรมทั้งหลายอบรมด้วยพรหมวิหารอบรมด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่เต็มเปี่ยมในพระโพธิสัตว์เพราะถ้าหากว่าไม่ให้พระโพธิสัตว์อดโทษให้กรรมอันนี้จะให้ผลในวันที่7นะฝันคำที่ด่าพระโพธิสัตว์เช่นใดสิ่งเหล่านั้นก็จะตกมาสู่ตัวฉันนั้นท่านอริยปวาทนี่ถือว่าเป็นกรรมที่มีกำลังมากพระโพธิสัตว์ก็เลยใช้วิธีที่จะทำยังไงไม่ให้นะฤาษีคนนี้ศีรษะแตกว่างั้นด้วยเหตุนั้นพวกมนุษย์วุ่นวายพากันนำดาบทไปหาพระโพธิสัตว์ให้ยกโทษเพิ่งทราบว่าแม้ดาบทก็รู้คุณของพระโพธิสัตว์จึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระโพธิสัตว์ดาบทนี่ก็รู้นะการที่ก้อนดินเหนียววางบนศีรษะของดาบทนั้นการที่พระโพธิสัตว์ทำก้อนดินเหนียวนั้นให้ตกลงเป็นเจ็ดเสียงเพื่อเอาใจมนุษย์เพราะแม้บรรพชิตเหล่านั้นก็ย่อมเป็นไปในอำนาจของจิตโดยประการอื่นแต่ไม่ทำจิตให้เป็นในอำนาจของตนได้เพราะฉะนั้นพวกมนุษย์จึงยึดถือแม้พระโพธิสัตว์ก็ทำให้เป็นเช่นกับดาบทนั้นการทำของดาบทนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงถึงประโยชน์ที่พระมหาสัตว์ไม่ทำจิตให้ประทุษร้ายในดาบทนั้นแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นจึงตรัสว่าอนุรักขิงมะมะสีลังเราตามรักษาศีลของเราเป็นต้นนะเราตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะก็บอกว่าในที่สุดก็ปราบมานะของดาบทคนนี้ได้นะดาบทคนนี้ก็ยอมรับถามว่าดาบทคนนี้ถามว่าชาติสุดท้ายคือใครก็บอกว่าพระติสสะเถระผู้เป็นลูกของพนานางนะเป็นลูกของพนางอะไรนะคือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยมีพี่น้องอยู่กี่คนอ่ะสุทโธทนะโตทนะเป็นต้นอ่ะก็มีลูกคนหนึ่งอ่ะนะเป็นอานะถือว่าเป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกชายชื่อว่าติสสะตอนหลังก็ออกมาบวชออกมาบวชก็คืออดีตของท่านก็คือชาติมันดาบทตอนหลังก็ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์พระติสสะเหล่านี้ไม่ใช่แต่ชาตินี้แม้แต่ในอดีตพระองค์ก็ไปสงเคราะห์มาแล้วเพราะชาติหลังสุดก็มาเป็นลูกของอานะของอามันทยะครั้งนั้นก็คือพระเจ้าอุเทนนะพระราชสามพระเจ้าอุเทนที่ครองเมืองอะไรนะเมืองอุเชนีนะเป็นพระราชาเมืองอุเชนีมาตังคะบัณฑิตก็คือพระโลกนาถอัธยาศัยของพระเจ้าอุเทนที่หยาบแบบนี้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะชาตินี้นะอดีตก็เป็นอย่างนี้แล้วนะจริงๆชาตินี้ก็เป็นคนมีมานะมากนะก็จะไปเอาไอ้มดแดงเนี่ยไปจะเอามดแดงเนี่ยไปเคาะใส่พระอะไรนะปินโดละภาระทวาชะด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดไปหึงพวกมเหสีเข้ามเหสีไปนั่งฟังธรรมจากพระปินโดละภาระทวาชะอยู่นะตัวเองก็สั่งจากเมาไปเห็นเข้าก็เลยโกรธมากก็ไปหักกิ่งมดแดงนะไอ้รังมดแดงนี่จะไปเคาะใส่พระพระก็เหาะหนีไปแล้วมดแดงนั้นก็มาเคาะใส่ตัวเองเข้านะก็บอกแล้วก็
พระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยนิสัยเป็นแบบนี้ไม่ใช่ชาตินี้แม้ชาติที่เป็นมันดยะมานพเนี่ยนะก็คือเป็นลูกของนางทิฏฐมังคลิกาก็ทำตัวเย่อหยิ่งแบบนี้เหมือนกันคนเรานี่มันเป็นอัธยาศัยจริงๆนะใครที่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพิ่งทำเคยทำมาแล้วเนี่ยนะเหมือนกับเรื่องเคยมีมาแล้วถ้าสมมติถ้าเราจะไม่สบายใจเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งบอกโอ้ยเคยไม่สบายใจมันไม่รู้มากี่เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าซ้ำๆอ่ะนะโดยรวมๆแล้วก็เหมือนกับทานข้าวเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เพิ่งทานมีหรอกทานไม่รู้มากี่รอบแล้วว่างั้นนะทีนี้คุณานุภาพของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ท่านทำอะไรบ้างเช่นการข่มมานะของนางทิฏฐมังคลิกาได้ตามความประสงค์ของมาตังคบัณฑิตผู้มีชาติตระกูลต่ำถึงชาติตระกูลต่ำก็ข่มมานะความเย่อหยิ่งของนางได้ต่อไปการบวชแล้วมีจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเป็นที่พึ่งของนางทิฏฐมังคลิกาไปป่าบวชแล้วก็ยังฌานอภิญญาให้เกิดตามความประสงค์ภายใน7วันนั่นเองเก่งมากเลยนะ7วันก็คือจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่มีความอดทนที่สูงส่งมากคิดดูนะถูกทุบแล้วก็นอนอดข้าวตั้ง7วันนอนอยู่ได้อ่ะท่านก็มาอยู่พักสัก 2-3 วันก็ไปเจริญฌานต่ออีกก็ได้แล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาในเป็นคนที่หาได้ยากในโลกการกลับมาจากป่าแล้วก็ยังอุบายให้สำเร็จด้วยการให้นางทิฏฐมังคลิกาเลิศด้วยลาภแล้วก็เลิศด้วยยศนะเลิศด้วยลาภแล้วก็เลิศด้วยยศอันนี้ก็เป็นการสงเคราะห์ภริยาเหมือนกันนะเพราะว่านางทิฏฐมังคลิกาก็ถือว่าเป็นภริยาต่อไปว่าการข่มมานะของมันดยับมันทัพพยะกุมารก็ข่มได้จริงๆแล้วก็ข่มมานะของดาบสชาติมันการช่วยชีวิตดาบสผู้ไม่รู้จักให้เขารอดตายไปการไม่โกรธดาบสผู้มีความผิดใหญ่หลวงแล้วตามรักษาศีลของตนแล้วก็การกระทำปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็ในคุณธรรมของท่านในชาติที่เป็นมาตังคบัณฑิตจริงๆแล้วท่านมีบารมีตั้ง10อย่างอยู่รวมนะแต่ว่าเน้นพิเศษเพราะตรงนี้สรรเสริญศีลบารมีอีกเรื่องหนึ่งนะเทวปุตตะจริยาในชาตินี้เป็นเทวดาบ้างนะเป็นเดรัจฉานก็เป็นมาแล้วเป็นงูเป็นนาคเป็นช้างเป็นกระบือมาตลอดมาเป็นคนจันทานเป็นพระราชาอันนี้มาเป็นเทวดาบ้างอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นเทพบุตรชื่อว่าธัมโมเป็นเทพบุตรที่มีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากมีบริวารมากเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวงก็คือเป็นผู้ที่มีใจกรุณาต่อโลกทั้งปวงเราชักชวนให้มหาชนสมาทานกุศลกรรมบท10ประการเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมีมิตรสหายมีบริวารชนนะก็แสดงว่าเป็นเทวดาที่ไปเที่ยวสั่งสอนให้พวกมนุษย์ทั้งหลายสมาทานอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการในการนั้นก็มีเทพบุตรลามกนะเทพบุตรใจบาปอีกคนหนึ่งเป็นผู้ตรณีแสดงอกุศลกรรมบท10ประการแม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายมีบริวารเราทั้งสองนะเราเป็นธรรมวาทีเทพบุตรส่วนเทพบุตรองค์นั้นก็เป็นอธรรมวาทีเทพบุตรเป็นข้าศึกแก่กันและกันมันน่าคิดเหมือนกันนะว่าเทวดาเนี่ยนะเทวดาคนหนึ่งมาสอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์เทวดาอีกคนหนึ่งบอกต้องฆ่ามาเส้นสวงเราอะนะเชื่อเทวดาไหนดีทีนี้ก็อย่างว่านะพวกคนชั่วก็นับถือเทวดาชั่วนะแล้วพวกคนดีก็นับถือเทวดาดีมันเป็นไปตามธาตุทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเราทั้งสองเนี่ยนะเทวดานั่งรถสวนทางกันมารถเนี่ยชนของกันและกันที่แอกรถเรียกว่ารถชนกันเลยนะกระทบกันยังไม่ได้ชนแบบอุบัติเหตุอะไรการทะเลาะวิวาทอันพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและบาปธรรมเกิดขึ้นว่ารถชนรถเนี่ยสงครามแน่มหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อต้องการจะให้กันและกันหลีกทางพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรนั้นถ้าเราพึงทำลายทบะถ้าเราพึงทำลายตบะคุณเราพึงทำอธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้สมมติถ้าท่านโกรธนะท่านจะทำให้พวกนั้นทั้งหมดเป็นฝุ่นหมดเลย
แต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจคือความโกรธเสียพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อธรรมวาทีเทพบุตรเรียกว่าหลีกทางให้เลยนะเรียกว่ายอมให้คนชั่วชนะไปเถอะพร้อมกับเมื่อเราหลีกออกจากทางทำการระงับจิตได้แผ่นดินก็ให้ช่องแก่อธรรมเทพบุตรในขณะนั้นชนี้แลที่พระองค์เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบพระภิกษุก็มาสนทนากันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันพระองค์ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นไปเล่าเรื่องราวในอรรถกถามีเล่าว่าบทว่าธรรมโมนามะมหายักโขเนี่ยนะคือเทพบุตรนั้นมีอานุภาพมากชื่อว่าธรรมะเรียกว่าธรรมะเทพบุตรสัพพโลกานุกรรมปโกเป็นผู้มีอนุเคราะห์โลกทั้งปวงด้วยกรุณาด้วยมหากรุณาไม่ทำการแบ่งแยกนะพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยใจที่เป็นกรุณามุ่งที่จะบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งที่จะปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ก็หมายความว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความชั่วจริงอยู่ตอนทำชั่วดูเหมือนสนุกดูเหมือนมีความสุขแต่ว่ากรรมสมาทานที่เป็นอกุศลตอนทำเนี่ยสุขสบายทำนี่ดูเหมือนสบายแต่ว่าผลแห่งการกระทำนั้นเดือดร้อนเร่าร้อนเดือดร้อนลำบากหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่มีกรุณามุ่งปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์ทีนี้กรุณาของท่านก็ไม่ได้แบ่งแยกว่านี้เป็นพวกเรานั้นเป็นพวกของคนอื่นนั้นเป็นผู้นับถือเรานี้ไม่นับถือเราเป็นต้นกรุณาของท่านก็เป็นไปในสัตว์โลกโดยไม่ทำการแบ่งแยกเลยแท้จริงครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าธรรมะเทพบุตรธรรมะก็คือกุศลกรรมบท10นะเทพบุตรที่เคร่งครัดในกุศลกรรมบท10ธรรมะเทพบุตรนั้นตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ขึ้นทิพรสแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอับสรเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคอาหารในเวลาเย็นแล้วก็นั่งสนทนากันอย่างเป็นสุขที่ประตูเรือนวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำประดิษฐานอยู่บนอากาศเทวเทพเทวดานี่มาปรากฏตัวบนอากาศในบ้านนิคมราชธานีชักชวนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดคำเท็จเว้นจากคำส่อเสียดเว้นจากคำพูดคำหยาบเว้นจากพูดคำเพ้อเจ้อเว้นจากความโลภเว้นจากความโกรธกำจัดความโลภกำจัดความโกรธดำรงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิบำเพ็ญสุจริตกายสุจริตวจีสุจริต3อย่างจงนับถือมารดาบิดาสมณะพราหมณ์จงอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ตามนี้จักมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจักมียศยิ่งใหญ่ท่านก็เที่ยวโอวาทเที่ยวสั่งสอนหมู่มหาชนอยู่อย่างนี้ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบท10เที่ยวไปยังคามนิคมมีมิตรมีบริวารชนนะก็มีผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมมีคนที่ปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของท่านมากมายนะเพราะท่านสอนให้เว้นจากอกุศลกรรมบท10ให้รักษาอยู่ในกุศลกรรมบท10ประพฤติสุจริต3นะปฏิบัติอ่อนน้อมนะก็คือเวเรียกว่าอะไรนะประพฤติในกุศลละอกุศลเจริญกุศลแล้วก็ประพฤติจารีตที่ดีงามการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญทั้งหลายทีนี้ตรงกันข้ามก็มีเทพบุตรอีกองค์หนึ่งชื่อว่าอธรรมเทพบุตรอธรรมก็คืออกุศลกรรมบทเรียกว่าเทพบุตรผู้ตั้งมั่นอยู่ในอกุศลกรรมบทเกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนเลวเกิดในสวรรค์ได้หรือเป็นไปได้ไหมมันเกิดได้ยังไงก็บอกมันก็ไม่มีใครเลวถาวรหรอกมันก็มีทำดีอยู่บ้างเนี่ยนะก็ทำดีบ้างคุณงามความดีก็ให้ผลเป็นสุขแต่อัธยาศัยเลวๆก็ไปตามเล่นงานอีกนะพันเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ด้วยผลของบุญแต่ว่าไอ้อัธยาศัยเลวๆที่เคยสั่งสมมาก็เป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเทพบุตรเหล่านี้บุญก็นำเกิดในสวรรค์พอบุญเหล่านั้นนำเกิดบาปที่เป็นอัธยาศัยอุปนิสัยก็ตามกลุ่มรุมเบียดเบียนอธรรมเทพบุตรนั้นก็เกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรอธรรมเทพบุตรนั้นก็ชักชวนสัตว์ทั้งหลาย
ให้ตั้งอยู่ในอกุศลกรรมบท10ประการโดยนายเป็นต้นสอนว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าสัตว์จงลักทรัพย์เนี่ยนะแล้วก็แวดล้อมด้วยบริวารใหญ่เที่ยวไปในชมพูทวีปท่านทั้งหลายจงประพฤติผิดในกามท่านทั้งหลายจงพูดเท็จพูดส่อเสียดให้มันแตกร้าวรานกันเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยนะพวกที่เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างสมัยใหม่ก็คือถ้าแบบมองแบบภาพเห็นภาพชัดเจนก็คือพวกคนทรงที่สอนให้คนทำอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะพวกกลุ่มเหล่านั้นนั่นแหละนะก็อาจจะมีผีแทรกบ้างไม่แทรกบ้างก็จริงบ้างปลอมบ้างก็ว่าไปตามเรื่องตามราวไปฝ่ายเทพบุตรผู้ลามกคนนี้เป็นคนตรณีตรณีก็คือเป็นคนริษยาคนอื่นนะเรียกว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเป็นเยี่ยงกับตนเพราะฉะนั้นจะต้องสอนให้คนอื่นตกต่ำที่สุดตัวเองจะอะไรนะคนอื่นจะได้ไม่เหมือนกับตนเที่ยวแสดงอกุศลกรรมบท10แม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายแล้วก็มีบริวารอธิบายว่าบทว่าทีเป็นโตทัสสะปาปะเกแสดงอกุศลกรรมบท10คือเที่ยวประกาศชักชวนว่าธรรมะลามก10ประการเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้ใช้ศัพท์นี้นะแต่ว่าอันนี้แสดงในฐานะผู้มีปัญญาเขาสอนนะ เขามีเทคนิคกว่านี้เยอะเขาไม่ได้บอกนี่ความเลว10ประการนะท่านจงไปทำไม่ได้ใช้คำนี้หรอกเขาพูดแบบมีเทคนิคชั้นเชิงสูงมากแต่ว่านี้พูดแบบคนมีสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าความเลวลามก10ประการมีปานาติบาตเป็นต้นควรทำเนี่ยนะ ควรทำก็เหมือนกับสมัยใหม่ใช่ไหมโอ้ยมันต้องสงครามมันต้องฆ่าสิเพื่ออะไรเพื่อโลกจะได้สงบจะได้สุขจะต้องกวาดล้างจะต้องเข็นต้องฆ่าโลกจะได้สงบร่มเย็นพวกนี้ครับโอ้ยมีเทคนิคชั้นเชิงก็ดีนะพูดเกลี้ยกล่อมซะคนอื่นเห็นด้วยหมดนะชั้นเชิงในการสอนให้ฆ่าสอนให้ผิดกาเมวิธียั่วยุให้เป็นกาเมให้ธรรมทินนาทานให้คดให้โกงเป็นต้นก็มีวิธีการเยอะแยะไปหมดนะแต่นี้ก็สั่งสอนบอกว่าโอ้เนี่ยถ้าท่านทำอย่างนี้นะทำเป็นต้นสักการะชื่อว่าเป็นอาหารของสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จะฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งมาบำรุงบำเรอให้ตนอิ่มหมีผีมันก็สบายสุขสำราญทำไปเถอะเพราะว่าพวกสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นะนะคุณจะฆ่าสักเท่าไหร่อะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่บาปไม่กรรมหรอกนะก็ประทานพวกสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์หมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ท่านจะฆ่ามันก็ไม่บาปไม่กรรมอะไรหรอกก็เที่ยวโอวาทสั่งสอนกันอยู่อย่างนี้บทว่าโสเปถะคืออธรรมเทพบุตรนั้นเที่ยวไปในชมพูทวีปนะที่มนุษย์พอจะเห็นพอจะได้ยินก็เที่ยวโอวาทสั่งสอนอธิบายต่อไปว่าสัตว์เหล่าใดทำกรรมดีเป็นผู้หนักในธรรมสัตว์เหล่านั้นเห็นธรรมะเทพบุตรมาอย่างนั้นลุกจากที่นั่งบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพากันสรรเสริญจนล่วงสายตาแล้วก็ยืนประนมมือไหว้กล่าวถ้อยคำของธรรมะเทพบุตรแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญบุญทำบุญด้วยความเคารพตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะนับถือเทพยดาดีนับถือเทวดาดีส่วนสัตว์เหล่าใดมีความประพฤติลามกเป็นคนชั่วอยู่แล้วมีการงามหยาบช้าหมายก็ว่าทำแต่ความชั่วด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นฟังถ้อยคำของอธรรมเทพบุตรก็พากันพอใจเป็นอย่างยิ่งประพฤติทำความชั่วยิ่งกว่าเก่าอีกนะเคยฆ่าน้อยก็ฆ่ามากขึ้นเคยขโมยน้อยปล้นน้อยก็ทำมากยิ่งเคยผิดกาเมเล็กน้อยก็เอาหนักขึ้นกว่าเดิมจากมิจฉาทิฏฐิน้อยๆก็เสริมเพิ่มไปเรื่อยๆนะสรุปว่าเทพบุตรทั้งสองก็มีวาทะตัวนี้แปลว่าทิฏฐิที่แตกต่างกันตรงกันข้ามกันเป็นข้าศึกของกันและกันเที่ยวไปในโลกด้วยประการชนิดสงสารในพวกคนฟังนะเชื่อใครดีนะเนี่ยนะ ก็เหมือนกับยุคนี้เนี่ยนะอุ้ยคนโน้นก็ว่าอย่างนึงไอ้คนหนึ่งก็ว่าอย่างนึงอุ้ยตกลงจะเอายังไงเคยมีงานบางงานเนี่ยนะก็มีวิทยากรเนี่ยไปสอนธรรมเนี่ยเรียกว่าไอ้คนฟังนี่ก็กลุ่มเดิมชุดเดิมนะเช้ามาไอ้คนสอนก็สอนไปอย่างหนึ่งบ่ายก็สอนไปอีกอย่างหนึ่งเย็นก็สอนไปอย่างหนึ่งวันหนึ่ง3รอบอาทิตย์หนึ่งอ่ะคิดดูนะรับข้อมูลที่วิจิตพิสดารมากคนฟังก็ฟังไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะฟังแล้วงงไปหมดเลยไอ้คนที่จะปฏิบัติเป็นสาระนะพวกนี้ฟังแล้วงงไปหมดแต่ไอ้คนที่มาฟังสนุกดีไอ้คนนี้ก็พูดมีเหตุผลไอ้คนนั้นก็พูดไม่เลวนะก็ผ่านไปสบายนะก็มีคนหนึ่งแบบก็มีวิจิตพิสดารจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่โลกอู้อะไรจะวิจิตเท่ายุคนี้ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปหมดเนี่ยนะมันก็สุดแท้แต่ว่าใคร
ถือว่าอะไรเป็นสาระอะไรดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นข้อปฏิบัติแต่เชื่อเถอะทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังปฏิบัติข้อปฏิบัติไปนิพพานเหมือนกันหมดจะไปจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็เหมือนถนนบนอะไรนะก็เหมือนกับว่าถนนบนกรุงเทพนี่แหละใครจะคิดว่าตัวเองกำลังไปผิดบ้างนะทุกคนก็ไปถูกกันหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้แต่คนทำผิดเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาผิดมีไหมนักโทษทั้งหลายเนี่ยไปถึงก็สารภาพข้าพเจ้าผิดจริงๆเนี่ยนะโรงเรืองเจอแบบนี้บ่อยไหมขึ้นโรงขึ้นศาลบอกทุกคนมาสารภาพผิดนะหมายความว่าจำเลยทั้งหลายขึ้นเมื่อไหร่ก็สารภาพผิดกันหมดผิดจริงตั้งใจเขามีเขาหาว่านะเขาว่าผมเป็นเขาหาว่าผมเขาหาว่าผมทั้งนั้นแหละนะผมทำไม่ทำไม่รู้เขาหาว่าผมเป็นอย่างนั้นนะก็มีใครคิดว่าตัวเองผิดบ้างเพราะนี้ก็เหมือนกันอย่างเนี้ยธรรมวาทีเทพบุตรกับธรรมวาทีเทพบุตรทั้งคู่ก็เป็นเทวดามาทั้งคู่เชื่อใครดีนะก็มีแต่ว่า มันประกาศธาตุแท้อยู่ลึกๆแล้วว่าแนวโน้มของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนใช่ไหมพวกคนที่ฟังอ่ะนะถ้าแนวโน้มเป็นคนนักฆ่าอยู่แล้วเป็นต้นแนวโน้มที่จะล่วงอกุศลกรรมบถอยู่แล้วก็แสดงว่าใจจริงๆลึกๆแล้วเอ็นไปหาอธรรมเทพบุตรถ้าหากว่าใจพื้นฐานลึกๆเป็นคนที่สรรเสริญกุศลกรรมบถพวกเหล่านี้ก็มาหาธรรมวาทีเทพบุตรเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกันคนที่มีอัธยาศัยน้อมไปจะเชื่ออะไรก็ได้ขอที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรวจสอบศึกษาขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็น้อมไปจะเชื่อจะเลื่อมใสอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งบอกมันยากนะมันยากไปมันลึกซึ้งมันอุ้ยสารพัดหาข้ออ้างก็แสดงว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนกันบอกอะไรนะบางคนก็เลยทงถึงขนาดว่าถ้าเรียนพระไตรปิฎกแล้วจะเพี้ยนใช่ไหมยังก็ว่าไม่เรียนแล้วจะดีอย่างนั้นแหละสรุปว่าเทพบุตรทั้งสองคนเนี่ยนะก็เที่ยวโอวาทสั่งสอนประชาชนก็นับถือกันเรียกว่าก็อย่างว่านะผู้ที่แสดงเช่นใดก็จะมีบริวารตามสมควรแก่บริษัทนั้นๆพูดอะไรก็ได้จะต้องมีคนฟังเนี่ยนะยังคิดดูนะรายการถ้าทั้งเกตดูนะหมุนในวิทยุในเห็นนะจะพูดอะไรก็ได้ออกไปจะต้องมีคนฟังให้พูดผิดพูดถูกพูดสรรเสริญอะไรก็ได้พูดเรื่องหมูม้ากาไก่เรื่องเห็ดเรื่องอาหารเรื่องสารพัดอย่างดินน้ำไฟลมอากาศเรื่องโลกฟ้ามหาสมุทรใต้พิภพเรื่องดินน้ำไฟลมมีคนฟังให้ทั้งหมดแสดงว่าตามอัธยาศัยของนั้นๆก็เรียกว่าจะมีบริษัทนั้นๆเป็นผู้ฟังพระองค์ก็ตรัสนะว่าผู้ฟังเนี่ยตามสมควรแก่บริษัทว่างั้นเถอะผู้ที่เรียกว่าผู้แสดงก็ตามสมควรแก่ผู้ฟังผู้ฟังก็ไปเลือกเอาประเภทธาตุมันใกล้เคียงกันบางคนพวกเรานี่ก็แสดงว่าธาตุใกล้ๆกันแต่ว่าอย่าลืมว่าธาตุมันแบ่งได้อ้าวมันสลับธาตุได้ธาตุมันกลับกลายได้ใช่มั้ยหมายว่าช่วงนี้มันมีธาตุเหมือนกันเมื่อก่อนว่างั้นน่ะก็เรียนอะไรนะธาตุแบบจริยาปิฎกเหมือนกันก็มารวมกันอยู่เนี่ยแต่มันแปรธาตุได้ก็ไปคิดอะไรมากอันนี้พูดกลับมาในเรื่องเก่าเมื่อเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งรถของเทพบุตรทั้งสองก็มาประจันหน้ากันบนอากาศบริวารของเทพบุตรทั้งสองก็ถามกันและกันว่าพวกท่านเนี่ยเป็นของใครท่านเนี่ยเป็นของพวกของใครว่างั้นหรือว่าบริวารใครต่างก็ตอบว่าเราเป็นของธรรมะเทพบุตรเราเป็นของอธรรมเทพบุตรทั้งสองฝ่ายก็หลีกจากทางรถของธรรมะเทพบุตรอธรรมเทพบุตรก็เผชิญหน้ากันงอนรถกับงอนรถก็ชนกันเข้าว่างั้นนะงอนเนี่ยนะงอนรถงอนงอนพูดยากนะแสดงว่าหัวรถมันชนกันก็แล้วกันทั้งสองฝ่ายก็โต้เถียงกันเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องหลีกออกจากทางว่าท่านจงหลีกรถของท่านออกไปนอกทางฝ่ายอีกฝ่ายก็บอกว่าจงหลีกให้เราว่างั้นสรุปมีแต่คนใหญ่เลยนะมีแต่คนใหญ่ใครจะหลีกให้ใครล่ะกันนี้พวกบริวารทั้งสองก็เห็นนายเนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดกันแล้วก็ชักอาวุธกันแล้วเตรียมอาวุธทำศึก ที่พระองค์เล่าว่าเราทั้งสองนั่งรถสวนทางกันมารถชนรถของกันและกันที่แอกรถการทะเลาะวิวาทอันน่าสะพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและบาปธรรมมหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อจะให้กันและกันหลีกออกจากทางเพื่อต้องการจะหลีกถักทางเนี่ยนะเรื่องไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรเนี่ยนะแต่เชื่อเหอะกิเลสนะมันยิ่งใหญ่จริงๆสักพักหนึ่งก็เห็นอะไรนะปากีสถานกับไออินเดียทะเลาะกันเรื่องไอ้แคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะ
มันก็โอ้ยก็อยู่นั่นแหละถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกไม่ราไม่เลิกไม่รามาตั้งแต่นมนานเต็มทีแล้วเพื่อจะแย่งไอ้แคว้นแคชเมียร์เนี่ยเข็นฆ่ากันมหาปลายตายกันแต่ภาพเขาก็ถ่ายนะอืดจริงๆเลยนะมันอืดแบบอะไรนะแบบสัตว์ตายเยอะๆนะมันก่อนดูอะไรนะพวกสงครามญี่ปุ่นที่เมืองจีนนะอันนี้เย็นๆดูไอ้ของอินเดียกับปากีอังกฤษกับอินเดียเนี่ยนะโอ้ยขึ้นอืดขึ้นพองไงแล้วทะเลาะกันเนี่ยสงครามก็ปรากฏขึ้นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่คนทะเลาะกันจริงๆโดยมากเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยที่มันทะเลาะกันเบาแวงกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนี่ก็เหมือนกันกับเรามหายุทธโธยุทธก็คือสงครามนั่นแหละสงครามมหาสงครามก็ปรากฏแล้วความที่บริวารของกันและกันเนี่ยจะรบกันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายธรรมะเทพบุตรก็กล่าวกับอาธรรมเทพบุตรว่าดูก่อนสหายท่านเป็นอาธรรมเราเป็นธรรมเพราะฉะนั้นทางจึงสมควรแก่เราท่านจงหลีกทางรถของท่านให้ทางเราเถอะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเรามียานแข็งแรงมีกำลังไม่หวาดสะดุ้งเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ทางแต่เราจะรบอีกคนหนึ่งฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ขอทางก่อนใช่ไหมเรานี่เคารพอยู่ในธรรมนะหลีกทางให้เราเถอะเพราะเราอยู่ในธรรมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ได้เราจะรบฟังกันทางจงเป็นของผู้ชนะในการรบเถอะถ้าใครรบชนะเอาทางไปสรุปว่าธรรมะเทพบุตรก็คือเขามีการสนทนากันว่าเราเป็นผู้ให้ยศเราไปเที่ยวให้ยศนะไปให้ความเจริญแก่สรรพสัตว์เราไปให้บุญแก่สรรพสัตว์สมณะและพราหมณ์เราก็สรรเสริญทุกเมื่อเรานี้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาเราจึงสมควรจะได้ทางธรรมเทพบุตรเราเป็นธรรมเทพบุตรท่านจงให้ทางเราเถอะเพราะเราเนี่ยไปให้ยศแก่สรรพสัตว์ให้บุญแก่สรรพสัตว์เราเคารพบูชาสมณะพราหมณ์นะก็อ้างคุณงามความดีว่าตัวเองเป็นผู้มีคุณนะเผื่อทางโน้นเขาจะหลีกทางให้ธรรมเทพบุตรก็บอกว่าเราไม่หวาดสะดุ้งนะเราไม่เครียดอะไรนะพูดแบบว่าเราไม่เสียวเลยเนี่ยนะเรานี่มีกำลังขึ้นธรรมยานแข็งแรงดูก่อนธรรมะเทพบุตรวันนี้เราจะให้ทางที่เราไม่เคยให้แก่ใครๆแก่ท่านได้เพราะเหตุไรเล่าเนี่ยนะโอ้ยเรานี่ไม่เครียดอะไรนะไม่เสียวเลยนะเราไม่ขนลุกแม้แต่นิดเดียวไม่โอ้ยเรื่องอะไรเราจะให้ทางท่านเราไม่ได้กลัวท่านแม้แต่นิดเดียวหรอกธรรมะเทพบุตรก็บอกว่าธรรมนั่นแลปรากฏมาก่อนกุศลกรรมบทนี้เป็นของเก่าของแก่นะธรรมเนี่ยเกิดในโลกภายหลังจริงๆโลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่อยู่ด้วยคุณงามความดีมาแต่แรกแล้วเราเนี่ยนะเมื่อเราอยู่ในธรรมเราจึงเป็นพี่เป็นผู้ประเสริฐเราเป็นคนเก่าแก่ดูก่อนน้องท่านจงหลีกทางให้พี่เธอเพราะพี่อยู่ในธรรมเพราะธรรมนี่เกิดมาก่อนอธรรมเกิดมาทีหลังเนี่ยนะคือกุศลกรรมบทมีอยู่แต่ก่อนอกุศลกรรมบทมาเกิดตอนหลังแล้วเพราะฉะนั้นน้องควรหลีกทางให้พี่อธรรมเทพบุตรก็บอกว่าถ้าเราพึงให้ทางแก่ท่านเราให้ก็ไม่ใช่ให้เพราะคำอ้อนวอนไม่ให้เราก็ไม่ให้เพราะคำชื่นชมหรือใครสมควรแก่ทางแต่ที่แน่ๆวันนี้เราทั้งสองมารบกันเถอะทางจักเป็นของผู้ชนะในการรบสรุปว่าไม่มีเหตุผลรบอย่างเดียวถ้าใครชนะก็เอาไปแค่นี้นะแค่จะเดินผ่านแค่นี้นะต้องรบกันนะโอ้ยธรรมะเทพบุตรก็บอกว่าดูก่อนอาธรรมเทพบุตรเราเป็นธรรมเทพบุตรมีกำลังมากมียศนับไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้เป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมทั้งปวงปรากฏแพร่หลายไปทั่วทิศท่านจักชนะได้อย่างไรเราเนี่ยบริวารเราเยอะนะพวกเราก็มากสรรพสิ่งทั้งหมดท่านชนะเราได้ยังไงสรุปว่าธรรมเทพบุตรเขาก็มีเทคนิคของเขาก็บอกว่าค้อนเหล็กนี่ทุบเงินได้แต่ว่าเงินเนี่ยทุบค้อนเหล็กไม่ได้นะอุปมาเขานี่เขาท่าใช่ไหมหากวันนี้ธรรมจักฆ่าธรรมะได้เรานี่เป็นเหมือนกับเหล็กจะพึงแสดงให้เห็นเป็นดุจทองคำเหมือนกันทุบได้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเคยเห็นเงินมาทุบอะไรนะเงินทุบเหล็กหรือว่าเหล็กทุบเงินกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอธรรมสิต้องทุบธรรมะเหมือนกันอธรรมธรรมะเทพบุตรก็บอกดูก่อนอธรรมเทพบุตรหากท่านมีกำลังในการรบคนเจริญและครูย่อมไม่มีแก่ท่าน
สรุปว่าท่านนี่เสื่อมเสียมากนะผู้ที่เจริญทั้งหลายเจริญด้วยคุณธรรมเขาไม่เอาท่านหรอกครูทั้งหลายก็ไม่สั่งสอนท่านหรอกเอาเถอะเราจะให้ทางแก่ท่านด้วยความไม่รักดุจด้วยความรักเราอดทนวาจาหยาบของท่านได้ยอมเขาให้ทางเขาเลยพอกล่าวเสร็จพระโพธิสัตว์ก็หลีกทางให้ยอมเลยนะไอ้ที่ยอมเนี่ยไม่ได้ยอมเพราะกลัวแต่เพราะอะไรก็บอกว่าหากคนเจริญเหล่านี้ครูเหล่านี้ที่เป็นบัณฑิตไม่มีแก่ท่านปิยาปิเยนะคือด้วยความไม่รักดุจความรักอธิบายว่าเมื่อเราให้แม้ด้วยความไม่รักก็ย่อมให้หนทางแก่ท่านดุจด้วยความรักพระโพธิสัตว์คิดว่าหากเราดีดนิ้วมือแล้วก็กล่าวกับบุคคลบาปผู้นี้ผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์โลกยึดถือสิ่งตรงกันข้ามกับเราอย่างนี้ว่าดูก่อนคนไม่มีมารยาทท่านอย่าอยู่ที่นี้เลยรีบหลีกไปเสียเถิดจงพินาศเถอะถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์พูดจบนะขณะนั้นแหละเขาจะกระจัดกระจายดุจขี้เท่าทานด้วยเดชของเราแต่นั่นไม่สมควรแก่เราอนุเคราะห์สรรพสัตว์ปฏิบัติมุ่งหวังว่าจักยังโลกนะประพฤติโลกัตถจริยาประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกให้ถึงที่สุดก็คนลามกนี่แหละจะมีส่วนแห่งทุกข์ใหญ่ต่อไปเราจะพึงอนุเคราะห์คนลามกนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะให้ทางแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้ศีลของเราจักบริสุทธิ์ด้วยดีจักไม่ขาดยอมเขาหน่อยกันละกันนะศีลของเราจะได้ไม่เสียเนี่ยนะเป็นคนผิดซะบ้างเสียนะเรียกอะไรนะเป็นคนแพ้บ้างนะเป็นคนผิดบ้างเป็นคนแพ้บ้างสำนวนว่าถ้าเราชนะคนผ่านนี่มันเลวมันดีตรงไหนเอางี้ละกันไปเถียงจนชนะคนเมาอ่ะเอาเลยเก่งมากเลยใช่ไหมแต่ยังเถียงจนชนะคนเมาเถียงจนชนะคนบ้าอย่างนั้นนะดีไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเขาเลวขนาดนี้ถ้าเราไปสู้จนชนะเขาเนี่ยใครเลวกว่ากันแน่นี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลีกไปด้วยไม่ยอมเสียศีลดีกว่าเนี่ยนะเมื่อพระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้ก็กล่าวว่าหากท่านเป็นผู้มีกำลังในการรบดังนี้เป็นต้นแล้วท่านก็หลีกทางให้พอหลีกทางให้อาธรรมเทพบุตรก็ไม่สามารถอยู่บนรถได้หัวก็ทิ่มลงบนแผ่นดินแล้วก็เอาวังซีโรว่างั้นเอาหัวลงแผ่นดินเลยนะแผ่นดินก็แยกออกก็บังเกิดในอเวจีมหานรก พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าหากเราพึงโกรธเคืองอาธรรมเทพบุตรถ้าเราพึงทำลายตบะคุณเราพึงอาธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้แต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจเสียคือใจที่จะแช่งเขาอะนะพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อาธรรมเทพบุตรพร้อมกับเมื่อหลีกทางการระงับจิตได้แผ่นดินก็ได้แยกช่องให้แก่อาธรรมเทพบุตรในขณะนั้นดังนี้ก็คิดดูนะพระโพธิสัตว์ไม่ต้องเปื้อนบาปเลยคนเลวเนี่ยนะเราไม่ฆ่าเขาขอตายเนี่ยนะก็จริงอะนะคนเนี่ยมันเกิดมาก็เพื่อรอความตายใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปื้อนบาปหรอกเนี่ยนะจะต้องไปเปื้อนบาปกับใครทำไมจะต้องไปแบ่งบาปแบ่งกรรมเข้ามาเนี่ยนะฉะนั้นถ้าเราอาจจะฆ่าเขาได้จริงแต่ว่าเราจะถูกฆ่าอีกกี่ล้านชาตินะสมมติว่าถ้าอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะพนางมาริกาเล่าว่าเราฆ่าแพะตัวหนึ่งเนี่ยนะเราถูกฆ่าเท่าจำนวนขนแพะเขาว่างั้นคุ้มไหมไม่ได้คุ้มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมถูกฆ่าชาติเดียวเนี่ยนะแต่แล้วหลังจากนั้นอ่ะคือที่เราถูกฆ่าจริงมันผลของกรรมเก่าถ้าเราไม่เคยฆ่าคนอื่นไว้ก่อนคนอื่นก็ไม่ฆ่าเราหรอกคนอื่นวางแผนฆ่ายังไงคนวางแผนฆ่ามันตายไปก่อนซะแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญก็ปกปักรักษามันโลกนี้มันอยู่ด้วยผลของบุญอายุยืนก็เพราะผลบุญมาบางคนเนี่ยนะเข้ารักษาหมอดูแลจนหมอเกือบจะตายคนไข้ก็ยังตายเลยเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตยืนอยู่ได้อายุยืนอายุสั้นมันอยู่ด้วยผลของบุญขนาดเขาไม่ฆ่ายังตายเลยใช่ไหมมะเร็งฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเกิดมาก็เพื่อรอความตายหลายคนที่เขาฉลาดคิดเป็นเนี่ยนะเขารู้จักวิธีคิดว่าทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปเปื้อนกรรมเปื้อนอกุศลนะเพียงแต่รอว่าอีก2ปี3ปีหรืออีกไม่เกิน100ปีเขาก็ตายแล้วนะทำไมจะรอไม่ได้เนี่ยนะทำไมเราต้องไปอะไรนะไปช่วยส่งให้เขาตายเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้มีความเลวความร้ายสาปแช่งตัวเองต่อไปในอนาคตมันการฆ่าหนึ่งครั้งการสาปแช่งผู้อื่นครั้งหนึ่งเป็นบุญบารมีให้เป็นพระบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม
เป็นอะไรก็เป็นไม่ได้นอกจากสัตว์นรกเป็นต้นนะนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะถ้าเราฆ่าเขาหนึ่งครั้งเนี่ยนะเท่ากับวางแผนฆ่าตัวเองเป็นร้อยๆครั้งนะไปเกิดเป็นปลาเพื่อให้เขาทุบหัวเป็นต้นเนี่ยนะไปที่ไหนก็ไปประสบอุบัติเหตุหัวบี้หัวแบนเป็นต้นพร้อมที่จะคอหลุดได้หมดเลยนะเพราะเราก็สร้างเหตุแห่งความชั่วร้ายเอาไว้ก็ดูช่างดูว่าการทำบาปหนึ่งครั้งมีโทษปานใดแค่ไหนอย่างไรถ้าเว้นจากการทำบาปนั้นน่าดีใจขนาดไหนถ้าเราดื่มยาพิษหนึ่งครั้งเสียหายแค่ไหนถ้าเราดื่มยาหนึ่งครั้งแล้วมีอุปการะคุณเพียงใดก็แยกเอาแยกกุศลกับอกุศลให้ออกว่าถ้าดื่มอกุศลกรรมบถเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบริโภคกุศลกรรมบถต่อไปจะมีคุณอย่างไรสรุปบอกว่าบทว่าศีลรักขายะเพื่อจะรักษาศีลนิบานะเปตวานะสงบใจด้วยความสงบความกระวนกระวายที่เกิดจากโทสะโดยไม่ยอมให้ความโกรธไม่ยอมโกรธในอะธรรมเทพบุตรนั้นเกิดขึ้นเราเข้าไปตั้งไว้ซึ่งขันติก็คือเต็มไปด้วยความอดทนเนี่ยนะมีเมตตาหวังที่จะให้เขาประสบแต่ความสุขมีกรุณาไว้ล่วงหน้านะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท่านจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนท่านบอกว่าเราเข้าไปตั้งขันติเมตตากรุณาไว้ล่วงหน้าแล้วดูนะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันเกิดเองแต่เกิดจากการตั้งเอาไว้แล้วงั้นชีวิตของเราเนี่ยเราเข้าไปตั้งไว้ก่อนไหมในการดำเนินชีวิตแต่ละวันที่เป็นไปเนี่ยนะต้องเข้าไปตั้งไว้ด้วยคุณธรรมทั้งหลายตั้งด้วยขันติเมตตาและกรุณาถ้าไม่ตั้งไว้เจอเหตุการณ์เหล่านี้อะไรเกิดขึ้นแค่เขาเฉียวเราเนี่ยนะเราก็ด่าเขาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะเขายังไม่ได้ชนเราหน่อยถ้าชนนะเราตายแล้วแบบนี้เนี่ยนะเพราะอะไรถ้าด่าเขาเสร็จแล้วก็ตายพอดีเนี่ยไปไหนดีคิดแล้วเศร้าเลยนะใครจะประทุษร้ายเราเท่ากับเขาบอกว่าในโลกนี้ใครจะทำลายตัวเองได้เท่ากับตัวของเราเองเนี่ยนะบางทีเขาด่าเราแค่คำเดียวที่เหลือเราไปคิดเองว่าเขาด่าเราเนี่ยนะคิดอยู่3วันไม่เลิกเลยนะใครมันหนักกว่าใครก็ไม่รู้นะบางทีคนด่าเขาลืมไปตั้งนานแล้วว่าเขาด่าใครไปบางทีก็พูดเล่นๆไปนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เก็บแล้วเก็บมาคิดนะสรุปว่าใครทำบาปกับใครกันแน่ก็ใจเอ้ยใจเนี่ยนะจะพาไปบาปไปถึงไหนจะพาเราไปทำบาปถึงไหนเนาะทำไมแช่งตัวเองขนาดนี้นะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อสาปแช่งตัวเองขอให้แกเดือดร้อนขอให้แกนอนไม่หลับขอให้มันเร่าร้อนนั้นเขาด่าคำเดียวขอให้เราคิดเป็นล้านครั้งเป็นหมื่นครั้งเป็นโกรธครั้งจะได้ทุกข์นานๆจะได้ทุกข์เยอะๆทุกข์มากๆทุกชาตินี้ด้วยทุกชาติหน้าด้วยทำลายตัวเองด้วยนะโอ้ยไม่รู้จะสาปแช่งตัวเองไปถึงไหนก็ไม่รู้ แต่ก็พื้นฐานเราต้องตั้งคุณธรรมไว้ก่อนต้องเข้าไปตั้งขันติขันติคืออะไรคำว่าอดทนกับทนอดไม่เหมือนกันนะอดทนก็หมายคำว่าคือเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหม ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราเดินผ่านสุนัขมันทำยังไงมันยิ้มเลยใช่ไหมมันก็เห่าบ้างธรรมดาพอเราไปทำอะไรก็เขาคือสุนัขถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วยุงมันกัดจะไปว่ายังไงไปทะเลาะกับยุงเลยเขามีคนโง่นะบอกว่าอะไรนะมันมีคนโง่อยู่คนหนึ่งจริงๆมีเรื่องจริงนะอยู่ในชาดกมีคนโง่คนหนึ่งนะยุงมันกัดที่หน้าผากบอกลูกช่วยฆ่ายุงให้พ่อทีก็ไปเอาขวานมาเลยจามเข้าไปที่หัวพ่อนะหน้าผากมันกัดที่หน้าผากนะแล้วก็ไอ้ลูกนี่โง่ไงก็เลยถือเอาขวานนี่มาสับที่หน้าผากเข้าไปนั่นนะมันก็เพราะความไม่ฉลาดนี่ทำอะไรคนโง่แก้ปัญหานี่มันเดือดร้อนเข้าไปทุกทีไปนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งไว้ในคุณธรรมเราไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนอยู่ร่ำไปอยู่หน้าฝนมันก็ตกอยู่หน้าหนาวอากาศมันก็เย็นหน้าร้อนมันก็ร้อนเป็นต้นเป็นเรื่องธรรมดาเราเข้าไปใกล้คนพาลก็คนพาลน่ะนะอย่างที่โยมเขาว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้เสือใกล้จระเข้เนี่ยนะถ้ามันกอดเราเนี่ยนะแหมมันกอดพร้อมทั้งเล็บใช่มั้ยข่วนมาทีนึงเราก็เดือดร้อนแล้วก็เพราะว่าเขาเป็นคนพาลฉันใดพันเราก็ตั้งเข้าไปตั้งคุณธรรมเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะก็ไปตั้งขันติตั้งเมตตาตั้งกรุณาเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเราก็เปื้อนบาปมาอีกจนได้เนี่ยนะ สรุปเมื่อธรรมะเทพบุตรขออภัยเมื่อธรรมะเทพบุตรตกลงในแผ่นดินอย่างนี้แผ่นดินที่หนา 240,000 โยชน์ปกติแผ่นดินทรงได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีทรงได้ทั้งดอกไม้ของหอมและอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นแต่นี้ก็ทนไม่ได้ก็แยกให้อธรรมเทพบุตร
ที่ยืนอยู่ตรงนั้นที่กล่าวว่าเราไม่สามารถทรงบุรุษชั่วนี้ไว้ได้ก็เรียกว่าจุติจากเทวดาปฏิสนธิในอเวจีส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อธรรมะเทพบุตรนั้นตกลงไปเกิดในอเวจีมหานรกก็ยังยืนอยู่ที่แอกรถพร้อมกับบริวารด้วยเทวานุภาพใหญ่เสร็จแล้วท่านก็ไปตามทางนั่นแหละไปยังภพของตนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเทพบุตรมีขันติเป็นกำลังนะสงครามครั้งนี้ท่านใช้กับขันติเป็นกำลังชนะอธรรมเทพบุตรผู้มีกำลังในการรบทำอธรรมเทพบุตรฝังไว้ในแผ่นดินอดทนอย่างเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จุติไปหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันต้องฆ่าเขาสิเราจึงจะชนะเสร็จแล้วพอเราฆ่าสมมติเราฆ่าอีกคนหนึ่งเสร็จใช่ไหมไอ้คนที่เหลือก็มาฆ่าเราสรุปถ้าเราถูกฆ่าสักครั้งเดียวเนี่ยนะถ้าคือตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราฆ่าอีกคนหนึ่งตายเสร็จแล้วคนที่คนหลังก็มาฆ่าเราตายกับถ้าเราฆ่าถูกฆ่าตายตั้งแต่ตอนแรกอันไหนดีกว่ากันถูกฆ่าตายซะตอนแรกก็ดีกว่าเราฆ่าใครตายสักคนหนึ่งเสร็จและอีกคนหนึ่งก็มาฆ่าเราใช่ไหมเราก็เปื้อนบาปด้วยถูกฆ่าด้วยถูกฆ่าซะตอนแรกเรียกว่าจ่ายแค่ทีเดียวใช่ไหมถือว่าจ่ายทีเดียวซึ่งไม่ต้องไปกู้ใหม่เพิ่มมันบางทีก็ต้องคิดให้ดีๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราฆ่าคนอื่นแล้วเราจะอยู่รอดอยู่ได้เคยได้ยินหรือชีวิตของเราอยู่ได้เพราะการฆ่าผู้อื่นจริงอยู่ไม่ถูกฆ่าวันนี้ก็จริงแต่ว่าวันหลังๆล่ะในที่สุดก็ตายจนได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อจะตายอยู่แล้วว่างั้นขนาดเขายังไม่แช่งให้ตายไปแล้วอย่างนั้นนะเขาอ้อนวอนขอร้องยาเลยร้องให้ระงมว่าอย่าเพิ่งตายเลยหนีตายไปฉิบไปเลย สรุปบอกว่าอธรรมเทพธรรมะเทพบุตรเป็นผู้มีกำลังอย่างยิ่งไม่ล่วงสัจจะใจดีก็ดีใจขึ้นรถไปตามทางนั่นเองคือท่านก็รู้นะว่าผลบุญผลบาปนะเพราะว่าใครทำเช่นใดก็เสวยวิบากเช่นนั้นนั่นแหละก็เราก็ไม่ต้องไปเปื้อนบาปใช่ไหมถึงคนอื่นเขาตกนรกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแต่เราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมกับเขาเลยเขาก็ไปตามทางของเขาเส้นทางของใครก็คือทางของใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทางไหมเป็นมรรคอยู่แล้วแต่ว่ามรรคไปไหนล่ะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเป็นเหตุแห่งคติทั้ง5นะเป็นเหตุแห่งนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นเหตุแห่งมนุษย์เทวดาและพรหมโลกกายวาจาใจเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งพระนิพพานก็สุดแท้แต่การกระทำทางกายวาจาและใจนั่นแหละ อธรรมเทพบุตรก็คือพระเทวทัตอีกนั่นแหละเนี่ยนะโอ้ยแต่ก็ถามว่าเอ๊ะเขามีคนถามว่าพระเทวทัตเลวขนาดนี้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงเลวขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นพระราชาบางชาตินี่เห็นไหมพระโพธิสัตว์ก็เป็นอะไรเป็นเดรัจฉานพระเทวทัตบอกเลวเหลือเกินทำไมเป็นมนุษย์น่ะตกลงใครแน่กับใครกันแน่แต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนอยู่ใกล้กันแต่จริงๆห่างกันไม่รู้กี่หมื่นล้านปีมันห่างกันมากเหลือเกินเนี่ยนะแต่ว่าการเอามาพูดเรียกว่าไกลก็เหมือนกับใกล้ใช่ไหมเหตุการณ์ร้อยปีเล่าภายใน3นาทีก็จบหมดเนี่ยใช่ไหมพุทธประวัตินี่เล่า2นาทีจบเลยอะไรนะบำเพ็ญก็พระองค์บำเพ็ญบารมีมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานตอนนี้เหลือแต่พระธาตุจบหมดใช่ไหมแป๊บเดียวเนี่ยจบหมดแล้วอย่างนั้นมันก็เรียกว่าย่อเรื่องเนี่ยโดยวาจาย่อไม่ยากนะท่านเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เหมือนการบางทีก็เอามาชนกันเฉยๆเท่านั้นแหละสรุปบริวารของอธรรมเทพบุตรก็คือบริวารของพระเทวทัตนั่นแหละธรรมเทพบุตรก็คือพระพุทธเจ้าบริวารของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเทวดาเหล่านั้นก็คือพุทธบริษัทเนี่ยนะก็อย่างว่านะคนที่นับถือพระพุทธเจ้าก็นับถือมานานแล้วนะของเราทั้งหลายก็อาจจะเป็นอะไรนะเป็นทายาทตระกูลพระพุทธเจ้ามาหลายชาติแล้วนะแต่ว่าเป็นพวกแบบอะไรนะพวกห่างๆนะพวกหลังลิบๆนู้นห่างแล้วอะไรนะเชื้อสกุลเดียวกันอย่างนั้นนะก็เลยใบมานับถือพระพุทธเจ้าในตอนท้ายเราไม่เลือกที่จะนับถือพระเทวทัตเนี่ยนะสรุปว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้มีอะไรบ้างคุณานุภาพของท่านก็บอกว่าการที่พระโพธิสัตว์เปี่ยมไปด้วยอายุวรรณะยศความสุขและความเป็นใหญ่ในสวรรค์เนี่ยนะอันเป็นทิพย์สมบูรณ์ด้วยกามคุณที่ยิ่งใหญ่อันเป็นทิพย์เหมือนกันมีนางอัปสรเป็นพันบริวารนะมีนางอัปสรบำเรออยู่เป็นนิดเรียกว่าน่าจะตั้งอยู่ในความประมาทใช่ไหม
สมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยนะอายุก็ยืนวรรณะก็งามยศก็ใหญ่เต็มไปด้วยความสุขรูปเสียงกลิ่นรสมีบริวารเต็มควรที่จะอยู่อย่างสบายแทนที่จะตั้งอยู่ในความประมาทแบบนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ถึงความประมาทแม้แต่น้อยมาสอนธรรมะในวัน15ค่ำทุกๆกึ่งเดือนหรือว่าสอนทุก15ค่ำทุกเดือนหวังว่าจักปฏิบัติโลกัตถะจริยาให้ถึงที่สุดเรียกว่าปฏิบัติเพื่อจะสงเคราะห์โลกคือการที่พระองค์จะจาริกสงเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะสงเคราะห์ใช่ไหมก็ต้องฝึกงานไม่รู้มาเท่าไหร่นะฝึกงานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วจึงได้มาทำกิจในตอนสุดท้ายเรียกว่าผ่านการทดลองมาอย่างช่ำชองไม่ใช่ว่าโอ้ถึงเวลาก็ขึ้นไปเลยแล้วขึ้นไปเป็นอะไรกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้ประพฤติโลกัตถจริยามาจะประพฤติพุทธะจริยาได้หรือในที่สุดพระองค์ก็พร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปในทางของมนุษย์เพื่อจะยังสรรพสัตว์ให้เว้นจากอธรรมคืออกุศลกรรมบถนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยพระมหากรุณามุ่งหวังที่จะให้สัตว์ทั้งหลายออกจากอกุศลกรรมบถเมื่อออกจากอกุศลกรรมบถแล้วจะได้ตั้งมั่นในกุศลกรรมบถประพฤติในทางแห่งสุคติคุณธรรมอันอื่นอีกของพระโพธิสัตว์ก็คือแม้พบกับอธรรมเทพบุตรก็ไม่ได้คำนึงถึงความไร้มารยาทที่อธรรมเทพบุตรแสดงออกมาเรียกว่าไม่สนใจในคำพูดของคนเลวไม่ทำจิตให้โกรธเคืองในอธรรมเทพบุตรยังขันติเมตตาและกรุณาเท่านั้นให้ตั้งอยู่เอ็นดูนี้แปลว่ากรุณาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสมาทานอยู่ในขันติเมตตาและกรุณารักษาศีลของตนไม่ให้ขาดให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้ทำให้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกที่พระองค์บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าจนถึงอรูปภพก็ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะเป็นศาสดาผู้แนะนำประโยชน์ทั้งสามให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็เราก็ทั้งหลายก็ชื่อว่าได้ดีแล้วที่มีพระศาสดาที่มีคุณเช่นนี้นะก็คงไม่เบื่อไม่หน่ายที่จะนอบน้อมนมัสการพระองค์ไม่เบื่อที่จะบูชาด้วยอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นต้นการบูชาเหล่านี้จะบูชาด้วยอมิตรและการปฏิบัติการบูชาเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานขอให้เราทั้งหลายได้ประสบกับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกประการทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้